การสอนออาสาในช่วงสุดท้ายครับผมวันนี้ช่วงนี้ทั้งชีวิตเราดูแลนะครับผมโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรวันนี้เราไปดูเรื่องดีๆเรื่องฟุตบอลกันนะครับผมท่านรองธยาทิพย์สุวรรณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานครขั้นพื้นฐานณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดซึ่งกทม.ร่วมกับสโมสรฟุตบอลบางกอก FC จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน อย่างถูกวิธีนะครับผมโดยมีเยาวชนชายหญิงเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากกว่าจำนวน800คนเลยครับผมเยอะเลยใช่นั่นท่านรองอีฟนะครับผมค่ะโครงการดีๆนะคะใช่ซึ่งจากการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับผมได้มีการคัดเลือก60นักเตะฝีเท้าเด่นเข้าร่วมฝึกขั้นสูงก่อนที่จะคัดเหลือ23คนเข้าเป็นนักฟุตบอลทีมบางกอก FC ครับผมโอ้ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนี่กีฬาใหญ่สุดใหญ่เลยครับค่ะดีมากเลยนะคะจากบางกอก FC นะคะก็เป็นสโมสรฟุตบอลของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กได้มีกิจกรรมจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครโดยคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยนะคะจะมีโครงสร้างสำหรับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งเยาวชนการศึกษาอนามัยซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับสังคมกรุงเทพมหานครคือเราจะมาเป็นแออัดกันอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วคือเราจะต้องพัฒนาโดยเฉพาะเราต้องพัฒนาคนเพราะฉะนั้นกิจกรรมกีฬาจึงกลายเป็นโครงการพัฒนาคนของกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมยอดมากพ่อแม่ผู้ปกครองชอบมากเลยและเร็วนี้จะมีมหานครแห่งการอ่านกรุงเทพมหานครของเราจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆใช่นะคะเอาล่ะนี่ก็รายการสน.อาสาภาคพิเศษวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีพิธีกรหน้าตานะดีนิดนึงนะคะช่วยไม่ได้นะวันนี้คุณชินชนะนะคะแล้วก็คุณชัยนัทนะคะลินมาริกาค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ SMS มาได้หลังจากนี้เราก็ยังมีทีมงานคอยประกบติดสำหรับสายที่ท่านโทรมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะประสานงานกลับนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ